สวัสดีเช้าวันอังคารที่30สิงหาคมค่ะ KTAM Weekly Strategy กลยุทธ์สัปดาห์นี้เน้นหุ้นราคาถูกในตลาดที่น่าจะยังเติบโตได้แม้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตามเหตุผลซึ่งถอดรหัสจาก3วลีสำคัญในสุนทรพจน์ล่าสุดที่แจ็คสันโฮของประธานเฟดคุณเจอโรมพาวเวล 1. คือ Higher for Longer ดอกเบี้ยสหรัฐจะขึ้นอีกเยอะและคงไว้ณระดับสูงต่อไปอีกนานเป็นปัจจัยจำกัดสภาพคล่องส่งผลให้ตลาดการเงินไม่ไหลลื่นอย่างช่วงทศวรรษก่อนซึ่งอยู่ภายใต้บริบทตรงข้ามคือ lower for longer 2. คือ data dependent เฟดปรับนโยบายตามข้อมูลแปลว่าถึงแม้ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อมากสุดแต่ก็ไม่ถึงกับปรับมูลค่าขึ้นดอกเบี้ยโดยไม่แคร์เศรษฐกิจจึงพอลงทุนได้ค่ะเราไขรหัส2ข้อแรกได้ว่าหุ้นราคาถูก PE ต่ำได้เปรียบเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงยาวนานนักลงทุนจึงไม่อยากซื้อของแพงหรืออะไรที่ต้องรอคอยผลตอบแทนนานๆ 3. คือ below trend US growth เศรษฐกิจสหรัฐโดนเฟดสั่งให้โตต่ำกว่าศักยภาพตามหลักการลดเงินเฟ้อข้อสุดท้ายบ่งชี้ว่าควรหาตลาดที่เติบโตหรือฟื้นตัวในปัจจุบันหรือเร็วๆนี้ได้แม้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอค่ะวีคนี้เราเน้น5กองทุนที่สอดคล้องกับสมมติฐานดังกล่าวมี2กองทุนสายโภคภัณฑ์หุ้นราคาถูกขับเคลื่อนด้วยความจำเป็น KT Energy ขาดพลังงานแทบขาดใจจริงไหมคะไปถามชาวยุโรป KT Mining จีนกระตุ้นหนีตายด้วยท่าไม้ตายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ2กองทุนหุ้นจีนตรงประเด็นทั้งราคาและปัจจัยสนับสนุน KT Assets ตัวตรงสุดรับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวตามมาตรการกระตุ้นKT ไชน่ากตจีนสหรัฐเจรจาคืบหน้ายุติดราม่าดีลิสติ้งและเลือก1จาก2กองทุนรับโอกาสโตแรงชัดยาวเรายังคงเน้น KT เวียดนามเพราะราคาหุ้นโดยเฉลี่ยถูกกว่าอินเดียสตอรี่การฟื้นตัวระยะสั้นอาจไม่โดดเด่นเท่าเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศเช่นไทยเพราะเวียดนามเติบโตแข็งแกร่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่เวียดนามก็มีข้อได้เปรียบอีกอย่างค่ะคือการอยู่ในตลาดชายขอบหรือ Frontier Market จึงน่าจะได้รับประโยชน์จาก Global Fund Flows น้อยกว่า EM มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดีเด็กปิดที่ 1,626.52 จุดลบ 1.11% มูลค่าการซื้อขาย 71,417 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยร่วงลงตามแรงตลาดหุ้นต่างประเทศตอบรับประธานเฟดยืนยันเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อแม้อาจทำเศรษฐกิจชะลอส่งผลกดดันตลาดหุ้นแต่ยังมีแรงหนุนหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นถ่านหินช่วยหนุนดัชนีให้ปรับลงน้อยกว่าภูมิภาคทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 49,533 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.06% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.06% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ 36.43 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับสกุลอื่นๆที่ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยสำคัญที่ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ค่ะและหลุดจากระดับจิตวิทยาที่ 28,000 จุดหลังจากที่คุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดจะยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนิกิปิดไปที่ 27,878.96 จุดลบ 2.66%ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดเปิดร่วงกว่า 1% เซี่ยงไฮ้เข้ามาสิปิดไปที่ 3,240.73 จุดบวก 0.14% ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะโดยดาวโจนส์ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันศุกร์หลังจากที่คุณโจมพาวเวลประธานเฟดแสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้อาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตามดาวโจนส์ปิดที่ 32,098.99 จุดลบ 0.57% S&P 500ปิดที่ 4,030.61 จุดลบ 0.67% และ Nasdaq ปิดที่ 12,017.67 จุดลบ 1.02% ค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลงในวันจันทร์โดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวลงหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายที่ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเงินเฟ้อขณะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย CAC40 ปิดที่ 6,222.28 จุดลบ 0.83% DAX ปิดที่ 12,892.99 จุดลบ 0.61% ส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดธนาคารค่ะทางฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประธานเฟดให้คำมั่นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมค่ะทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์สตาร์นิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 4% ในวันจันทร์ปิดไปที่$97.01 ต่อบาร์เรลขานรับการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่ม OPEC และ OPEC Plus อาจจะปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดส่วนทางฝั่งของเบรนท์เองค่ะบวกขึ้นมา 4.1% ปิดที่$105.09 ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคม -0.01% ปิดที่$1,749.70 ต่อทรายออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTAM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณ ติณลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ